มาเจาะลึกรายละเอียดกันว่าการเดินทางเข้ามาประเทศไทยเนี่ยจะต้องทำอะไร1 2 3 4ผันผือมังวันนี้จะได้รวมพูดคุยกับท่านอำพลพงษ์สุวรรณค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาตอนนี้อยู่ในซ้ายกับพี่ราบขับเค้าแล้วด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะท่านรองคะตอนนี้ภาพรวมของการเตรียมความพร้อมในการที่จะรับนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศทางบกแล้วก็ทางอากาศถือจะเริ่มขึ้นต่อชาววันที่1เมษายนนี้ในส่วนของสงขลาเนี่ยเป็นผันผือมังคะความพร้อมครับจริงๆแล้วจังหวัดสงขลาเรานะครับเราได้มีการเตรียมความพร้อมเพื่อรับนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศทั้งทางบกและทางอากาศในส่วนของขั้นตอนและกระบวนการเกี่ยวข้องมาเป็นระยะตั้งแต่เดือนตุลาคม2564นะครับปัจจุบันถือว่าเรามีความพร้อมเป็นอย่างมากนะครับโดยเราได้ทำการซักซ้อมนะครับทางด้านสะเดาเองทางสากลยานเองนะครับในการที่จะเตรียมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการรับนักท่องเที่ยวนี่ได้มีความพร้อมนะครับมีเราได้เตรียมมีโรงแรมดีมีโรงแรมมีสถานประกอบธุรกิจท่องเที่ยวนี่ที่ได้รับมาทั้งความปลอดภัยด้านสุขอนามัยในระดับต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นชาพลัดชาเอ็กซ์ตร้านะครับซึ่งเราได้เตรียมความพร้อมไว้พร้อมเพื่อที่จะรับนักท่องเที่ยวนะครับแล้วก็เรามีโรงพยาบาลคู่ปฏิบัติการกับโรงแรมที่เป็นชาเอ็กซ์ตร้าพลัสนะครับ5โรงพยาบาลคือโรงพยาบาลสงขลาโรงพยาบาลมิตรภาพสามัคคีโรงพยาบาลสิครินทร์โรงพยาบาลกรุงเทพโรงพยาบาลราชยินดีนะครับนอกจากนี้นะครับก่อนหน้านี้เราก็ได้ทําความเข้าใจรณรงค์บอกให้พี่น้องประชาชนว่าเราจะได้ทําการเปิดด่านภายในวันที่1มีนาคมด้วยครับแต่ว่าประเทศก็เริ่มเปิดวันที่1เมษายนนะครับเราก็เลยต้องเปิดตามเขานะครับเพราะว่าเราก็ได้ประชาสัมพันธ์ได้บอกกล่าวกับพี่น้องโดยเฉพาะในสะเดาเองในอันแน่ในสงขลานะครับนี่คือความพร้อมที่เราได้เตรียมการมาตลอดระยะเวลา4เดือนว่าๆนี่ครับในการที่จะรอให้รัฐบาลให้เราเปิดด่านครับแล้วรอมาเลเซียจะเปิดด่านทางบกคือที่ด่านสะเดาครับผมค่ะก็แน่นอนว่าตอนนี้จังหวัดสงขลามีความพร้อมเลยที่จะเปิดรับนักท่องเที่ยวเมื่อในส่วนของกระบวนการแล้วก็ขั้นตอนสำหรับการเดินทางเข้ามาในจังหวัดสงขลาเนี่ยค่ะไม่ว่าจะเป็นทางในส่วนของทางบกแล้วก็ทางอากาศเนี่ยต้องมีเนียมกระบวนการมันผือบางคะครับสำหรับขั้นตอนการเดินทางเข้าประเทศไทยนะครับการมาเข้ามาพักอาศัยหรือว่าการเดินทางออกรูปแบบเราใช้รูปแบบ test and go ครับค่ะโดยทางบกนะจะผ่านด่านสะเดาครับและทางอากาศจะผ่านท่าอากาศยานหาดใหญ่ครับนักท่องเที่ยวจะต้องลงทะเบียนผ่านระบบ Thailand Pass ครับอย่างน้อย7วันนะครับก่อนออกเดินทางซึ่งนักท่องเที่ยวจะต้องได้รับวัคซีนครบตามกำหนดระยะเวลาไม่น้อยกว่า14วันกับก่อนเดินทางโดยในวันเดินทางชาวจังหวัดสงขลาจะต้องนำเอกสารประกอบด้วย QR code หรือ Thailand Pass ID ไปตม.เพื่อถ่ายแสดงต่อเจ้าหน้าที่ด้านควบคุมโรคในการรับรองเอกสารหลังจากนั้นนะครับนำไปยืนแสดงต่อเจ้าหน้าที่ตรวจด้านตรวจคนเข้าเมืองนะครับเพื่อรับการตรวจสอบและหากมีสิ่งของที่พกติดตัวมาด้วยก็ต้องนำไปแสดงต่อด้านศุลกากรด้วยเช่นกันนะครับหลังจากนั้นขั้นตอนการยืนเอกสารแล้วก็จะเป็นในส่วนของการเดินทางแบบซิลรูทนะครับโดยสารยานพาหนะนะครับชาพลัดสำหรับผู้ที่เดินทางโดยตนเองนะครับจะเข้าพักในโรงแรมชาพลัดเซ็กซ์ชาพลัดเป็นเวลา1คืนนะครับโดยทางโรงแรมจะประสานกับโรงพยาบาลคู่ปฏิบัติการเนี่ยให้ดำเนินการตรวจเชื้อโควิดแบบ RT-PCR นะครับเพื่อจัดเย็นว่าพ้นเป็นหลบถึงจะสามารถออกจากโรงแรมเสียฝักเพื่อเดินทางท่องเที่ยวได้นะครับแต่หากคนเป็นบวกนี่ก็จะนำตัวเข้าสู่กระบวนการรักษานะครับรักษากับโรงพยาบาล MOU นะครับที่ทางโรงแรมก็ทำเดียวกับนะครับเพราะนั้นนี่คือกระบวนการขั้นตอนในการเดินทางในระบบ Test and Go ครับยังการนำรูปแบบของ Test and Go มาใช้ในการคัดกรองนักท่องเที่ยวจะเดินทางเข้ามาในค่ะท่านรองมันจะส่งผลดีต่อเรื่องของการควบคุมโรคผันผือบางคะน่าจะสายหลุดไปเลยนะคะเดี๋ยวทีมงานติดต่อมาไม่อีกครั้งนึงนะคะกำลังเข้าสู่กระบวนการเลยนะคะพอเดี๋ยวยังทีท่านรองบอกว่าการเดินทางเข้ามาบริเวณในส่วนของจังหวัดสงขลาทางบกแล้วก็ทางอากาศเนี่ยก็คือจะใช้ในรูปแบบของ Test and Go อย่างที่บอกก็คือจะมีเรื่องของวัคซีนที่ต้องได้รับมันแต่ว่าก่อนอื่นอันดับแรกเนี่ยย่างที่ท่านรองบอกว่าคุณต้องลงทะเบียนใน Thailand Pass เนี่ยอย่างน้อย7วันก่อนการเดินทางนะคะพี่โอแล้วก็ทีนี้หลังจากนั้นเนี่ยพอเราลงทะเบียน7
ก่อนลงนาจัดวันก็จะต้องกรอกข้อมูลรายละเอียดต่างๆแล้วก็จะต้องมีการจองโรงแรมชาเอ็กต้าพาสเนี่ยค่ะเพื่อที่จะรอฟังผลนะผลก็คือผลตรวจ RT-PCR เนี่ย1คืนค่ะพอหลังจากนั้นถ้าหากว่าคุณเป็นลบหัวชาวเลยตีหัวชาวเขาก็จะโทรมาเลยว่าคุณเป็นลบนะคะสามารถเดินทางไปเที่ยวได้ใช่แต่ถ้าพ้นเป็นบวกก็จะมีโรงพยาบาลที่อยู่ในการเขาเรียกว่า MOU ไว้เลยในการที่จะเข้ารับการรักษานะคะตอนนี้ท่านรองพร้อมแล้วนะคะทีมงานเราติดต่อซ้ายได้ไหมอีกครั้งหนึ่งเล็กเดียวทราบถึงกระบวนการขั้นตอนในการที่จะเข้าสู่ประเทศไทยกันแล้วนะคะที่นี่ถามท่านรองต่อเลยค่ะท่านรองคะว่าการที่เราเอารูปแบบ Test and Go มาฉายเนี่ยมันจะส่งผลดีต่อการควบคุมโรคเป็นผือบางคะกับการเดินทางเข้าประเทศไทยรูปแบบ Test and Go นี่สามารถลดความเสี่ยงการแพร่กระจายของโรคจากนักท่องเที่ยวสู่คนในท้องถิ่นได้ครับเนื่องจากว่ารูปแบบนี้เรากำหนดให้นักท่องเที่ยวเฉพาะนักท่องเที่ยวที่ฉีดวัคซีนครบตามที่กำหนดนะครับเป็นระยะเวลาไม่น้อยว่า14วันนะครับก่อนการเดินทางจากประเทศทุกประเทศทั่วโลกนะครับที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยนะครับสามารถเดินทางเข้าประเทศไทยโดยได้รับการยกเว้นการกักตัวนะครับแต่จะต้องเข้าพักในโรงแรมที่ได้รับการรับรองจากรัฐบาลหรือว่าโรงแรมชาเอ็กซ์ตาพัทนะครับเพื่อรอผลการตรวจสอบโควิดนะครับหากผลการตรวจสอบเป็นลบผู้เดินทางสามารถไปยังจุดหมายปลายทางอื่นๆในประเทศไทยได้ทั้งหมดครับนี่คือคนดีนะครับในการที่จะควบคุมโรคนะครับเพราะว่าทุกคนเนี่ยมาถึงจะตรงตรวจ RT-PCR ทุกคนนะครับโดยโรงพยาบาลกู้สัญญากับโรงแรมเปียผักครับผมเหมือนกับมันเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็รวมถึงคนที่เดินทางท่องเที่ยวด้วยว่าจะไม่มีการนำเชื้อเข้ามาแพร่ในประเทศนั่นเองก็คือมีการคัดกรองเบื้องต้นอย่างเข้มงวดด้วยใช่ค่ะทีนี้ท่านรองค่ะมาในส่วนของช่องทางบล็อกเนี่ยค่ะในส่วนของการเปลี่ยนรถกับการไม่เปลี่ยนรถเนี่ยค่ะข้อปฏิบัติเนี่ยมันแตกต่างกันท่านหรือคะเล็กน้อยนี่ครับมีข้อแตกต่างกันเล็กน้อยนี่ครับถ้าข้อนี้จะไม่เปลี่ยนรถเนี่ยนักท่องเที่ยวที่เดินทางโดยบริษัทนำเที่ยวหรือรถส่วนบุคคลหลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการตรวจการเรียบร้อยแล้วนักท่องเที่ยวก็สามารถเดินทางแบบฟิวรูทไปยังหยุดตรวจRT-PCR ก็คือที่โรงแรมชาเอ็กซ์ตร้าพลัสที่นักท่องเที่ยวได้ทำการจองไว้ในการเข้าในระบบเทเลนพาสนะครับแล้วก็สามารถใช้ย่านพัฒนาเดิมได้นะครับส่วนการเปลี่ยนรถนี่ใช้กับนักท่องเที่ยวเขาเรียกว่านักท่องเที่ยว Walk-in นะครับใช้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางด้วยตนเองนะครับหลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการตรวจประชากรเรียบร้อยแล้วนักท่องเที่ยวสามารถที่จะเดินทางแบบซิลรูทไปยังจุดตรวจ RT-PCR หรือว่าโรงแรมชาเอ็กซ์ตร้าพลัสที่นักท่องเที่ยวได้ทำการจองไปแล้วนะครับโดยย่านพัฒนาของโรงแรมนะครับด้านย่านพัฒนานี้ก็ได้รับการรับรองการยกมาระดับเป็นชาพลัสด้วยเช่นเดียวกันกับนี่คือความแตกต่างระหว่างเปลี่ยนหรอกครับไม่เปลี่ยนหรอกครับผมค่ะค่ะที่นี่ท่านรองค่ะการที่เราจะเริ่มเปิดด่านพร้อมกันกับมาเลเซียนึ่งเมษายนนี้เนี่ยในส่วนของสงขลาเราเองเรามีการขาดการจำนวนนักท่องเที่ยวไหมคะว่านักท่องเที่ยวเนี่ยจะเข้ามาประมาณเท่าไรแล้วมันจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจในพื้นที่ของจังหวัดสงขลาเป็นผือมั่งครับในระยะแรกนี่ไม่ค่อยว่าภายในเดือนเมษายนนี่คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียเดินทางเข้ามาในพื้นที่ในจังหวัดเรานี้ผมกล้าทีมงานได้กล้าว่าประมาณสัก20,000คนนะครับซึ่งคิดว่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจนำเม็ดเงินเข้าประเทศได้เราประมาณสัก100ล้านได้ครับตรงนี้ครับคือการขาดการจำนวนของเที่ยวอาจจะบวกลบหรือว่าอาจจะหน่อยมากนี้หรือว่าอาจจะมากว่านี้นะครับแต่ว่าคิดว่าน่าจะประมาณนี้เพราะว่าถ้าฟังจากบริษัทนำเที่ยวและได้บริษัทนี่เสียได้ประสานกับหลักของเสียมาเลย์เขาก็อยากจะเข้าเที่ยวประเทศไทยเข้ามาเที่ยวนี้อันนี้มากมายอาจจะหมากว่าก็ได้นะครับผมจะไม่มาอยู่ประมาณนี้ครับประมาณสัก20,000คนดีครับทีเรายังมีข้อกังวลเกี่ยวกับการเปิดด้านในหุ้นนี้บ้างไหมคะท่านรองคะก็ข้อกังวลก็คงมีบ้างนะครับแต่ว่าถึงแม้ว่าทางบล็อกและทางอากาศจะได้มีการสักซ้อมและเตรียมความพร้อมกระบวนการในการรองรับนักท่องเที่ยวอยู่เป็นระยะก็ตามนะครับแต่ก็ยังมีข้อกังวลเกี่ยวกับกลักร้อนนะครับแต่ว่าถ้านักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามามากก็อาจจะมีจำนวนไม่เพียงพอนะครับทำให้อาจจะเกิดความไม่สะดวกและความลาจาในการให้บริการได้นะครับหากมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาพร้อมกันเป็นจำนวนมากนะครับรวมทั้งการเปิดด่านต่างบล็อกจังหวัดสงขลาได้อนุญาตให้นักท่องเที่ยวนั่งรถส่วนบุคคลเข้ามาได้นี่ครับทำให้นักท่องเที่ยวเดินทางออกนอกเส้นทางหรือว่าซิลรูทหรือว่าแวะพักระยะทางระหว่างทางหรือไม่เดินทางเข้าในโรงแรม
ช้เพื่อภาษีจองไม่ได้นะครับอันนี้ก็เป็นข้อกังวลแต่ว่าตรงนี้ก็เราต้องหาวิธีการแก้ไขนะครับเพื่อจะไม่สิ่งที่เราขาดการนี่มันจะเกิดขึ้นจึงมันอาจจะมีผลในเชียงรับสักทีนะครับแต่ว่าคิดว่าเราสามารถจะควบคุมได้ครับก็คือต้องปั๊บไปเรื่อยๆต้องเปิดมาก่อนใช่จะได้รู้ว่าเอาเปิดมาแล้วต้องไหนต้องแก้ต้องไหนต้องปรับกันไปใช่เพราะว่าหลายคนเนี่ยอาจจะท้าแล่อยู่ว่าหลังวันที่1เมษายนที่จะเริ่มรับนักท่องเที่ยวเนี่ยมันจะมีกระบวนการขั้นตอนพันธุ์พืชพี่น้องประชาชนระหว่างนักท่องเที่ยวเองที่เตรียมจะจองอยู่ก็อาจจะรอแลก่อนว่าวันที่1เนี่ยขั้นตอนกระบวนการมันจะเป็นพันธุ์มั้งทีนี้พอหลังจากเราเปิดแล้วเนี่ยเราจะมีการประเมินการทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเลยมั้ยคะท่านรองหรือว่าเผื่อจะมันไม่ให้มีเรื่องว่าเค้าเรียกว่าการอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวเนี่ยได้คล่องตัวมากที่สุดอะค่ะคือการประเมินนี่ณขณะนี้นะครับเราประเมินเป็นรายวันนะครับไม่ใช่ว่าวันที่1เนี่ยครับวันที่1เนี่ยเราเปิดทำการเนี่ยเปิดทำการไม่พอว่ามีหนักลงเตียงเดินทางข้ามวันนี้หลังจากนั้นเราจะประเมินว่ามันวันนี้ทั้งวันเนี่ยจำนวนหนักท่องเที่ยวกับการบริการของเรามันเหมาะสมกันไหมนะครับแต่ว่าทางนี้ทางนั้นนะครับเราก็ประเมินทุกวันแล้วแต่ว่าหลังจากนั้นนะครับเราก็จะทำเป็นเต็มรูปแบบอีกสักครั้งนะครับต้องมีการประเมินการทำงานของหน่วยงานเกี่ยวข้องอีกแน่นอนนะครับให้การทำงานเนี่ยมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้นนะครับในการสร้างมาตรฐานอำนวยความสะดวกหนักท่องเที่ยวให้มากที่สุดครับค่ะต่อเช้าเนี่ยประตูระหว่างด่านชายแดนไทยกับมาเลเซียที่สุลากากรสะเดาเนี่ยจะเปิดกับนักท่องเที่ยวช่วงเวลาตีเท่าไรท่านรองก็ตามปกติจะเปิดรับนักท่องเที่ยวผมไม่แน่ใจว่าตีห้าไม่รู้นะครับแต่ว่าตรงนี้เขามีเวลาเปิดปิดอยู่แล้วครับมีเวลาเปิดปิดตามเจตามที่สั่งซ้อมปกติต้องร่วมกันอย่างไรก่อนที่จะมีโควิดนะครับก็เป็นไปตามปกติเนี่ยครับค่ะก็คือไม่ได้มีการตั้งรึกไว้ต้องป้านี่ตานี่นะเพราะว่าเราก็ท้าเลยว่าอาจจะมีรึกไม่กลุ่มนักท่องเที่ยวกลุ่มแรงที่จะเดินทางมาถึงไทยและพนีนะแต่ก็คือทยอยกันมาใช่ไหมคะท่านรองทยอยกันมาที่เราเพื่อเจ้าก็ไม่มีแน่นอนค่ะที่นี่ท่านรองค่ะนกเนื้อจากในส่วนของเรื่องนักท่องเที่ยวเลี้ยวที่นี่การกำชับสถานประกอบการเนี่ยค่ะกับการเป็นเจ้าบ้านที่ดีเพื่อที่ว่าจะให้ปฏิบัติการควบคุมโรคย่างแข่งขันในช่วงนี้เรามีการกำชับบ้างไหมคะอันนี้สำคัญมากครับผมก็ไม่ได้ให้ทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยทางสองทิ้นนะครับโดยเฉพาะสองทิ้นเทศบาลนครหาดใหญ่นะครับนครสงขลานะครับแล้วก็ทางเทศบาลเมืองสะเดาแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องสุขปากส่วนนี่ครับได้ช่วยกันประชุมสักซ้อมนะครับให้สร้างความเข้าใจกับผู้ประกอบการนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของมาตรฐานของทางประกอบการนะครับคือชาพลัสกับชาเอ็กซ์ตร้าพลัสเพราะนั้นท่านจะต้องมีมาตรฐานตรงนี้นะครับไม่ว่าถ้าท่านไม่มีมาตรฐานตรงนี้เนี่ยท่านบริการของท่านนี่ไม่สามารถรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางบกและทางอากาศได้นี่ประเด็นที่หนึ่งครับประเด็นที่สองนี่ครับในเรื่องของการชกช่วยโอกาสนี่ครับการเป็นเจ้าบ้านตีดีเนี่ยนี่สำคัญมากอันนี้เราแลกกันตลอดนะครับแลกกันตลอดว่าถ้าว่าเราไม่ซื้อซัดกับนักท่องเที่ยวเนี่ยนักท่องเที่ยวเขาจะไปแลกต่อเขาจะไปผูดต่อที่นี่ผลกระทบระยะยาวมันจะเกิดกับพวกเรานะครับตรงนี้ก็ได้เชิญผู้ประกอบการทั้งหมดนะครับมาพูดคุยหารือกันนะครับโดยผ่านตัวแทนมั่งคุยกันโดยตรงมั่งนะครับโดยเฉพาะนายกสมาคมโรงแรมนายกสมาคมบักขุนเทศหลายๆส่วนนะครับที่เกี่ยวข้องกับภาคการท่องเที่ยวอยู่ตรงนี้ต้องขอความร่วมมือครับถ้าท่านจะรักษาชื่อเสียงการเป็นเจ้าบ้านดีๆท่านต้องโปร่งใสนะครับอย่าทำอะไรที่ว่าไม่ทำให้นักท่องเที่ยวเขาไม่สะดวกหรือว่าเขาได้รับการเอาหลักเอาเปรียบนี่มันจะไม่อย่างยื่นครับตรงนี้ก็ได้พูดคุยสร้างความเข้าใจกันอยู่เป็นประจำครับผมค่ะอันนี้คือสำคัญมากนะคะการเป็นเจ้าบ้านที่ดีมันจะเป็นการเรียกความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวที่จะอาจมาเดินทางเที่ยวซ้ำอีกคนหนึ่งที่จังหวัดสงขลาสุดท้ายค่ะนันรองค่ะได้สร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนกับการเปิดจังหวัดวันที่หลายคนรอคอยวันนี้มากกับการรับนักท่องเที่ยวต่างประเทศค่ะนะครับตรงนี้ก็เหมือนเดี๋ยวผมได้แรงไปสั่งขอนะครับเราได้ทำประชาสัมพันธ์นะครับเราได้รับความว่าฝืนนะครับในพี่น้องโดยเฉพาะในเทศบาลนันใหญ่สะเดาเมืองสงขลานะครับถึงเป็นเมืองรักของเรานะครับว่านักท่องเที่ยวได้เข้ามาเนี่ยเราเขามีความปลอดภัยแน่นอนนะครับเขาก็ต้องป้องกันตัวเองแหละเพราะเรามีมาตรการระบบเทสแอนโก้เนี่ยมันมีมาตรการในการลงทะเบียนในระบบไทยแลนด์พาสอยู่แล้วนะครับว่าจะต้องมีประกันต้องมีโรงแรมเดียร์ปักเดียร์ได้มาท่านใช้กล้าพลัสนะครับแล้วก็มีโรงพยาบาลเดียร์
กำกับดูแลหรือว่าคอยดูแลถ้าเกิดนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาได้มีผลเป็นหลบหรือว่ามีผลเป็นบวกหรือว่ามีการติดเชื้อเขาก็สามารถที่จะเข้ารับการรักษาได้ทันทีนะครับเพราะนั้นตรงนี้ก็ค่อยมีน้องประชาชนนะครับเสียมันนะครับเพราะว่าการที่เรารับนักท่องเที่ยวเข้ามานี่มันจะทำให้เศรษฐกิจของเรานี่มันหมุนเวียนได้นะครับและพี่น้องก็สามารถที่จะประกอบอาชีพทำมาค้าขายได้นะครับมันเกี่ยวข้องมันโยงกันทุกปัจจุบันนะครับเพราะนั้นตรงนี้ผมถือว่าขอให้พี่น้องบาร์เรานะครับได้ช่วยกันนะครับแล้วก็มีความมั่นใจนะครับว่าคนที่เข้าข้ามานี่เขาก็กลัวเหมือนกันนะครับกลัวก็มันก็รอดเนี่ยครับเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องแข่งขันในเรื่องของมาตรการป้องกันโควิดนี่แหละนะครับนะคะก็ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าการสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวที่นี่ท่านรองคะการเปิดการในครั้งนี้มันก็ถือว่าเป็นโอกาสที่จะทำให้พวกร้านค้าสถานประกอบการต่างๆได้ฟื้นตัวแล้วก็ได้ประกอบกิจการต่อในช่วงของการที่ยังมีการระบาดของโรคโควิด-19 ยังให้ท่านรองได้เน้นย้ำสถานประกอบการค่ะว่าให้ยังคงดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 แน่นอนว่าการที่นักท่องเที่ยวเข้ามาเนี่ยก็จะมีทั้งการเที่ยวการดื่มการกินอะไรต่างๆอาจจะทำให้เพ้อเลอหรือว่าย้อนต่อมาตรการไปได้อยากจะให้โอกาสนี้ท่านรองได้เน้นย้ำสถานประกอบการว่าให้ยังคงเน้นย้ำมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างแข็งขันเพื่อจะให้ปลอดภัยทางการท่องเที่ยวรวมถึงนักท่องเที่ยวแล้วก็สถานประกอบการด้วยค่ะครับผมการจริงนี่แหละครับสถานประกอบการนี่ครับจะต้องปฏิบัติตามมาตรการสถานประกอบการอย่างเช่นโรงแรมล่ะนะนี่มันต้องอยู่ในมาตรฐานของชาพัฒน์หรือว่าชาเอกพัฒน์นี่แหละครับตรงนี้ถ้าว่านักท่องเที่ยวสถานประกอบการสามารถปฏิบัติตามนี้ได้นะมันความปลอดภัยสูงความเชื่อมั่นสูงนะครับอีกกรณีนึงก็คืออีกอย่างนึงก็คือการปฏิบัติตามระบบของสาธารณสุขก็คือโควิดฟรีเทสติ้งเนี่ยครับหมายความว่าสถานประกอบการนี้ต้องเน้นในเรื่องของการรักษาความสะอาดนะครับเน้นในเรื่องของการฉีดวัคซีนเน้นในเรื่องของการสุขอนามัยนะครับเพราะนั้นตรงนี้คือสิ่งที่จะสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวนะครับเหมือนเล่านะครับเหมือนผมเป็นนักท่องเที่ยวเนี่ยถ้าผมไปไหนเดี๋ยวไปพักโรงแรมไหนเดี๋ยวเขามีระบบมาทานชาพัดหรือว่าชาตาพัดเนี่ยเราก็เกิดความมั่นใจนะครับเขาก็จะไปพูดต่อเลยครับเขาถ้าข้าวมาก็จะผักหลังนะครับแต่ถ้าเราไม่มีมาตรฐานตรงนี้เราไม่เข้าสู่กระบวนการตรงนี้นะครับนักท่องเที่ยวเขาก็อาจจะไม่ข้าวเราอาจจะไม่ได้รับผลประโยชน์จากการที่จะเราเปิดประเทศนะครับให้นักท่องเที่ยวเข้ามานะครับเพราะนั้นตรงนี้ก็ต้องเป็นส่วนสำคัญนะครับซึ่งภาครัฐเองนะครับโดยททส่งทิ้นนะครับแล้วก็ท่องเที่ยวกีฬาจังหวัดในการได้รณรงค์อย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อที่จะให้ท่านองค์การด้านการท่องเที่ยวนี้เข้าสู่มาตรฐานในบ่ายสุดนะครับไม่ว่าจะเป็นชาพลัดชาเอ็กซ์พลัดหรือว่าโควิดฟรีเซตติ้งนะครับซึ่งเรามีมาตรฐานนี่แหละนะครับและส่วนใหญ่ก็ในขณะนี้ท่านประกอบการก็ได้เข้าร่วมโครงการเราอีกมากมายนะครับเพราะนั้นตรงนี้ก็ขอความร่วมมือนะครับท่านประกอบการนะครับอย่าได้ย่นย่านในเรื่องของมาตรการนี้โดยเด็ดขาดนะครับเผื่ออะไรเผื่อสร้างความมั่นใจให้คนเดินทางเข้ามาใช้ท่านประกอบการของเรานะครับให้ดีที่สุดครับผมขอบพระคุณมากเลยนะคะท่านรองคะวันนี้ทีมาให้ข้อมูลแล้วก็รายละเอียดของการรับนักท่องเที่ยวต่างชาติจะเริ่มขึ้นในวันที่1เมษายนนี้ในส่วนของการเดินทางข่าวทางบกแล้วก็ทางอากาศของจังหวัดสงขลานะคะขอบพระคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะ